ดีค่ะทุกคนวันนี้ขวัญจะมารีวิวผลิตภัณฑ์จากดร.บูนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักบ้างแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะขวัญน่ะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพวกแบบเคาน์เตอร์ของเขาแล้วก็ได้เจอดร.บูตัวจริงที่ไต้หวันเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะความเป็นมาของเขาอะคือดร.บูใช่ป่ะเขาเปิดคลินิกทำเลเซอร์ทำนู่นนั่นแบบรักษาผิวหน้าแล้วคือคิวยาวมากใครจะทำกับดร.บูคือต้องจองคิวล่วงหน้าแบบ2เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็เลยเหมือนทำสกินแคร์พวกเนี้ยออกมาให้คนไข้ของเขาใช้แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มติดใจในสกินแคร์ของเขาและลูกชายเขาก็เลยเดเวลอปนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์จนทำออกมาขายในดรักสโตร์ของเขาแล้วก็ขายดีแบบถล่มทลายมากเลยนะคะคือมีขายทุกที่ที่เราไปแหละแบบไปไต้หวันก็ต้องเจอกับแบรนด์ดร.วูนะคะตัวที่ขวัญเคยรีวิวไว้แล้วชอบมากๆเป็นเฟเวอริตของเมื่อปี2017คือตัวเมดาลิกเอส 18% แล้วก็ตัวเดลี่ยูสนะคะเพราะว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวลดการเกิดสิวทำความสะอาดรูขุมขนอะไรเงี้ยสิวตันขวัญแทบไม่ค่อยมีแล้วนะปัจจุบันเนี้ยและในคลิปนี้นะคะตัวที่ขวัญจะมารีวิวเนี่ยมี2ตัวด้วยกันซึ่งเป็นตัวที่ขวัญชอบนะคะตัวแรกที่จะมาพูดถึงอยู่ใน Line Hydrating Systemหรือลายเติมน้ำให้ผิวนั่นเองซึ่งการเติมน้ำให้ผิวเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆขวัญแบบเน้นตรงนี้แบบเน้นย้ำเลยนะคะเพราะถ้าเกิดหน้าของเราชุ่มชื้นอ่ะปัญหาต่างๆเช่นริ้วรอยเป็นสิวแต่งหน้าไม่ติดแล้วแต่งหน้าแล้วหน้าเป็นคราบอะไรเงี้ยจะไม่มีเลยนะคะซึ่งตัวที่ขวัญชอบเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบ5 in 1เลยคือรวมเอาพวกโทนเนอร์เซรั่มครีมต่างๆไว้ในกระปุกเดียวแล้วคือแบบใช้ตัวเดียวตัวเนี้ยแล้วจบมากคือมันเหมือนเป็น sleeping mask ของขวัญเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย intensive hydrating gel นะคะตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นเจลขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราใช้พวกเซรั่มตัวนี้นั่นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากใช้ตัวเดียวก็ได้เพราะมันเป็น5 in 1ไปแล้วเนาะเดี๋ยวขวัญจะลองทายทุกคนดูแล้วพอมันซึมอ่ะมันซึมไปเลยนะมันไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะไว้บนผิวเลยนะคะตรงนี้แหละที่ขวัญชอบแล้วหลังจากใช้อ่ะพอเราตื่นมาจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันฟูอ่ะผิวมันอิ่มน้ำวันนั้นจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะแต่งหน้าติดมากขึ้นหรือถ้าเกิดวันไหนนอนน้อยตัวเนี้ยมันเหมือนมันช่วยฟื้นฟูผิวได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่หน้ามีปัญหาอยู่อ่ะก็ต้องใช้ต่อเนื่องนิดนึงนะแบบประมาณแบบเดือนนึง2อาทิตย์ขึ้นไปนะคะก็จะเริ่มเห็นผลว่าหน้าเราอ่ะมันน้อยลงหรือจากหน้าแห้งก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะคะและอีกตัวนึงนะคะที่ขวัญจะพูดถึงบอกเลยว่าประทับใจมากกล้าพูดได้เลยว่ามันจะต้องเป็น Favorite Skincare ในปี2019ของขวัญแน่ๆเลยนะในกลุ่มของออยนะคะดร.วูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัว Repairing Systemอยู่ในหมวดที่ช่วยซ่อมแซมผิวทำให้ผิวของเราเด็กเรียวรอยก็จะดูจางลงนะคะทำให้เซลล์ผิวเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นแล้วความเด็ดดวงของตัวนี้นะคะคือเขามีส่วนผสมของสควอเลนสกัดน้ำมันน่ะออกมาจากผลโอลีฟสกัดเย็นนะผ่านกรรมวิธีทั้งหมด25ขั้นตอนด้วยกันกว่าจะมาเป็นส่วนผสมในขวดนี้นะคะแล้วคือมันเป็นออยล์ก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันซึมไวมากคือเหมือนโมเลกุลมันเล็กมากเล็กจนมันซึมได้แบบเกือบหมดเลยไม่ทิ้งความมันวาวไว้บนผิวเลยนะคะแต่ผิวของเราเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแห้งคือผิวชั้นบนอ่ะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมันพล้ำอ่ะแต่ว่าข้างในอ่ะมันแบบมันซึมลึกลงไปข้างในด้วยนะคะและเขาอ่ะเคลมว่าเซรั่มตัวเนี้ยจะทำให้หน้าเราย้อนวัยไปในอายุ22นะคะซึ่งเขาวิจัยมาแล้วว่าอายุ22ปีนี่แหละเป็นวัยที่ผิวสวยที่สุดเปล่งปลั่งมากที่สุดนะคะเนี่ยมันเป็นออยล์ก็จริงนะพอรูปไปแล้วจะรู้สึกได้เลยเฮ้ยมันนุ่มอ่ะมันนุ่มๆเนียนๆนะคะแล้วก็ลื่นมากเบาบนผิวมากเลยแต่มันไม่เชิงว่าแบบถึงขั้นว่าแบบ dry oil เลยค่ะมันไม่ได้มีความแห้งมันมีความนุ่มๆอยู่บนมืออ่ะคือเรียกว่ามันเข้าไปซ่อมแซมแบบเซลล์ผิวทั้งข้างนอกและข้างในเลยนะคะตัวสควอเลนเนี่ยคือแบบสกัดเย็นด้วยหน้ามันเป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้คือขวัญนะส่วนตัวไม่ได้มีอาการแบบเพ้อหรือมีอาการอุดตันใดๆนะคะเนี่ยทุกคนขวัญซูมให้ทุกคนดูเลยนะว่ามันไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเปียกไว้บนผิวเลยนะมันซึมลงไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะแต่มันก็ไม่ซึมจนแบบผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะผิวก็ยังรู้สึกชุ่มชื้นอยู่นี่นะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีขายอยู่ในวัตสันนะคะ 1,400 บาทนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆกับประสิทธิภาพที่ได้แล้วก็ความใหม่ความว้าวของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะและนี่ก็คือส่วนผสมของเขานะคะทุกคนนี่ไม่มีสีแอลกอฮอล์พาราเบนใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้ขวัญก็มารีวิวให้ทุกคนแบบเพียงเท่านี้นะแล้วก็ทุกคนไปลองใช้ดูแล้วมาอัปเดตกันได้นะว่าใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือเปล่านะคะใครที่สนใจก็ไปลองหาซื้อได้นะคะมีขายในวัตสันแล้วบางทีวัตสันออนไลน์ก็มีนะคะวันนี้ขวัญก็ไปก่อนบ๊ายบาย